เรียนท่านประธานในพิธีนายกิติศักดิ์ซื่อนายอำเภอสิขรภูมิท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเราได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลสิขรภูมิสภาวัฒนธรรมอำเภอสิขรภูมิให้รับหน้าที่พิธีกรในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติอำเภอสิขรภูมิผมนายตะพรเข็มทองข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการครูโรงเรียนสิขรภูมิพิสัยกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสิขรภูมิพร้อมด้วยค่ะดิฉันนางหันษาโพสีค่ะข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนสิขรภูมิพิสัยค่ะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสิขรภูมิค่ะครับและกับผมนายชนาธิปกรองทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสิขรภูมิพิสัยครับคุณครูชำนาญที่ครอบวันนี้มีหน่วยงานแต่ละประเทศมาร่วมกี่ประเทศนะครับในโอกาสนี้ที่เดินทางมาในครั้งนี้ครับเรามีสมาชิกประเทศที่มาร่วมในกิจกรรมวันนี้นะครับจำนวน6ประเทศในการ6ประเทศมีจำนวนคนประมาณเท่าไหร่ครับจำนวนคนประมาณ108คน108คนวันนี้ถ้าเดินทางมาถึงองค์ปราสาทสีขรภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์รวบรวมใจของพี่น้องชาวสีขรภูมิแล้วใช่ครับผมคิดว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างแดนสู่เมืองสีขรภูมิเมืองอังดือเรื่องของเราได้ณบัดนี้จากนี้ไปนะครับขอเชิญตัวแทนจากประเทศต่างๆขึ้นสู่บนเวทีป้ายและธงของท่านขึ้นทางด้านขวามือเชิญครับอาจารย์ไหว้สวยนะครับไหว้สวยท่านนี้ฮังการีนี้ธงชาติจะเป็นแดงขาวเขียวนะครับประเทศที่3ค่ะประเทศกัมพูชาค่ะกัมพูชาครับผม Next representative country is Cambodia เป็นบ้านที่เมืองน้องของเรานี่เองนี่ยะทำที่คล้ายคลึงกันมากของ Thailand I love Cambodia นะครับประเทศที่4ค่ะประเทศอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซีย Next representative country is Indonesia ขาวแดงครับธงชาติใครดูฟุตบอลจะเห็นบ่อยๆนะครับสีขาวแดงค่ะประเทศที่5ค่ะประเทศอินเดีย Next representative country from India ส้มขาวเขียวนะครับธงชาติสีประจำธงชาติเขาอินเดียครับผู้ถือป้ายเป็นคนไทยเลยครับก็มาจากอินเดียโดยตรงเหมือนกันครับผมค่ะประเทศที่6ค่ะประเทศอิสราเอลค่ะอิสราเอลประเทศลาวค่ะลาวบ้านพี่เมืองน้องลาวค่ะลาวฟังไทยออกไม่ต้องมีภาษาอังกฤษเนาะครับเราพูดคล้ายๆกันค่ะประเทศที่8ค่ะประเทศโปแลนด์ค่ะ Next is welcome Poland.
ป็นประเทศสุดท้ายที่เดินทางมาจากต่างแดนครับค่ะสุดท้ายค่ะประเทศไทยค่ะแดงขาวน้ำเงินขาวแดงครับตราธงชาติไทยประเทศที่มีเอกราชตลอดครับทั้ง10ประเทศครับมาขึ้นสู่บนเวทีแล้วลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายกิติสัตย์ซื่อนายอำเภอสีขอรภูมิประจำแท่นและขอเรียนเชิญนายอนุชาวัชรสีขอนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสีขอรภูมิกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับ It is my honor and privilege toInvite the esteemed chairman of Sikhoraphum Thailand International Folklore Festival, Mr. Kitty Satsu, to the stage in order to formally open the festival. And I would like to invite the mayor of Sikhoraphum Municipality to report about the activity of this festival. เรียนท่านประธานในพิธีนายกิติสัตย์ซื่อนายอำเภอสีขอรภูมิที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้านายอนุชาวัชรสีขอในนามกรรมการดำเนินงานโครงการเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยสีขอรภูมิครั้งที่หนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทยสีขอรภูมิครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้ด้วยองค์กรภาคีพัฒนาอำเภอสีขอรภูมิซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาครัฐองค์กรท้องถิ่นองค์กรเอกชนองค์กรศาสนาตลอดทั้งภาคประชาชนในเขตอำเภอสีขอรภูมิในลักษณะบูรณาการวรร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมสุรินทร์มีความคิดเห็น